าคตของดอทคอยจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผู้บริหารของดอทคอยฟันเดชั่นได้ออกมาบอกว่าดอทไม่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า691สินทรัพย์ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนกันแบบอิสระและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ดอทคอยเหรียญมีมทีมสุนัขซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและอาจจะเป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาแค่เพียงล้อเลียนบิตคอยเท่านั้นแต่ทางสำนักงาน SEC อาจปฏิบัติกับมันเหมือนกับบิตคอยในวันที่20เมษายนที่ผ่านมาแฟนดอทหลายๆคนอาจจะรู้กันดีว่าเป็นวันของดอทเดย์โดยสื่อคริปโตอย่าง The Fox Business ได้พูดคุยกับนายไฮเนอร์หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการของดอทคอยฟันเดชั่นที่ทำงานมาตั้งแต่ปี2013โดยเขาบอกว่าสำนักงาน SECของสหรัฐไม่สามารถโจมตีดอทคอยได้โดยทางไฮเนอร์ได้อธิบายว่าดอทคอยนั้นคล้ายกับบิตคอยดังนั้นเราจึงบอกว่ามันเป็นหลักทรัพย์ไม่ได้นอกจากนี้เขายังบอกว่าดอทถูกเคลื่อนย้ายโดยคอมมูนิตี้ดังนั้นความกระจายอำนาจของมันจึงทำให้ SEC ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นอกจากนี้ทางไฮเนอร์ได้ออกมายอมรับว่าเขาไม่ชอบวิธีการทำงานของหน่วยงานกำกับและดูแลของสหรัฐและเขาเรียกร้องให้สำนักงาน SECออกกฎหมายที่ทำให้โปรเจกต์ต่างๆสามารถอยู่รอดได้ต่อไปโดยเขาได้กล่าวว่าในตอนนี้สำนักงาน SEC ยังไม่ได้มีการมุ่งเป้าใดๆมาที่ดอทคอยโดยเฉพาะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานจะดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับคริปโตเคอเรนซีหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามสำนักงาน SEC ยังคงมุ่งเป้าไปที่การใช้กฎหมายกับโปรเจกต์ที่มีการเปิดขายเหรียญในตอนต้น ICO และสกุลเงินดิจิตอลถือว่าเป็นหลักทรัพย์แต่ในขณะเดียวกันดอทคอยไม่ได้เปิดตัวผ่าน ICO และไม่ได้ทำการตลาดเพื่อให้คนเข้ามาลงทุนนายไฮเนอร์และคนอื่นๆในทีมไม่เคยคาดคิดว่าดอทจะมี Market Cap ติดอันดับ10และในตอนนี้เขาก็คิดว่ามันสามารถขึ้นติดท็อประดับ3ได้เพราะไม่มีอะไรสามารถหยุดมีมได้แต่มันเป็นเป้าหมายที่อาจจะยาวจนเกินไปโดยตอนนี้มันอยู่ในอันดับที่8และอันดับที่3ในตอนนี้นั่นก็คือเหรียญ USDT โดยณเวลาปัจจุบัน Dotcoin มี Market Cap ลดลงถึง 11.89% จนถึงตอนนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในวัน Dotcoin Day ทำให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับ Dotcoin มากมายแต่เจ้าพ่อดอทคอยอย่างอีลอนมัสก์ก็ไม่ได้พูดถึงดอทคอยตรงๆในวันดังกล่าวโดยเขาหันไปให้ความสนใจกับการเปิดตัวยานอวกาศของเขาอย่าง Starship แทนและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญดอทคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.07781 US ดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป 3.08% ในฝั่งของทางเทคนิคตอนนี้ตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเราได้ส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนโดยการส่งสัญญาณอยู่ในโซนสีเหลืองในฝั่งของ MCDX เองตอนนี้สัญญาณของนักเก็งกำไรได้หายออกไปแล้วจากเหรียญดอทคอยในฝั่งของทางเทคนิคตอนนี้ยังคงมีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงทางเรายังคงมองว่าแนวรับที่สำคัญสำหรับดอทคอยนั้นอยู่ที่ 0.07500 ส่วนแนวต้านที่สำคัญเรายังคงมองว่าเป็น 0.100 และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญดอทคอยก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ